ทำไมเวลาเจอพระแล้วพระต้องให้ข้อศีลเหรอส่วนใหญ่ก็จะให้ศีลเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราออกจากบ้านแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างอาจจะเดินเตะหอยทากตายเหยียบกิ้งกือเนี่ยตบยุงเห็นไหมก็อันนี้มันก็เป็นกรรมเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยมันก็รักมันเนาะรักชีวิตมันแต่คราวนี้เราเผลอไปเหยียบตรงเนี้ยมันก็จะพร่องพระท่านก็เลยให้สมาทานก่อนเพื่อความเป็นมนุษย์ศีล5คือความเป็นมนุษย์ก็คือเราเพียบพร้อมเราเป็นผู้มีปัญญาเราเป็นสัตว์ประเสริฐดังนั้นเนี่ยท่านจึงให้เรานั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ก่อนก็เลยว่าข้อศีลแต่คราวนี้ศีล5เนี่ยถ้าเราลองมาดูกันจริงๆคุณโยมมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยผิดข้อใดข้อหนึ่งอาจถึงชีวิตหลวงพี่พูดจริงนะเอาคุณโยมลองสิสมมุตินะเอาข้อหนึ่งก่อนถ้ามีการฆ่าเกิดขึ้นอะไรจะตามมา 1. เครียดเฮ้ยหลงไปฆ่ากินเหล้าถูกไหมตำรวจจับผมไม่ได้ฆ่าพูดปดถูกไหมหรือจับพระจับผูไปตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้จะไปลงตรงไหนไปลูกเมียชาวบ้านเขานี่เห็นไหมท้ายที่สุดอาจจะฆ่าเพื่อประโยชน์ขโมยทรัพย์ผิดหมดเลยโยงใหญ่มาข้อ2ถ้าไปขโมยสมมติไปขโมยของเขาตื่นขึ้นมาจับได้ฆ่าเขาผิดข้อ1แล้วเห็นไหมตำรวจจับได้พูดปดไม่ได้ฆ่าผมแค่เข้ามาเอาของหรือหวังที่จะไปทำมิดีมิร้ายเขาเห็นไหมข้อ3ในกามขโมยได้มาเนี่ยเครียดเฮ้ยจะดูตำรวจจะจับได้ไหมวะกินเหล้าเมาเห็นไหมโยงหมดเลยนี่ถ้าผิดข้อ3ล่ะไปประพฤติผิดลูกเมียเขาหัวเขาจับได้ยิงทิ้งเห็นไหมตายนี่หรือจะอ๋อไม่ใช่ผมมาซ่อมไฟนี่หมูสาถูกไหมคือมันก็เป็นการขโมยหัวใจนี่อันนี้หนักเห็นไหมชวนกินเหล้ามันโยงกันหมดอะเนี่ยถ้าจะพูดข้อไหนมันโยงกันหมดคุณโยงแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยศีล5ข้ออะไรแล้วที่ผิดแล้วมันจะเผลอผิดหมดทุกข้อนั่นคือข้อ5สุราพอเมาปุ๊บเนี่ยมันพานหมดเลยนี่เป็นเหตุปัจจัยจริงๆคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงได้บอกว่าไม่ผิดเลยจะดีกว่าดังนั้นเวลาเจอพระเนี่ยท่านก็จะให้ศีล5เห็นไหมข้อศีลคือเครื่องป้องกันไม่ใช่ข้อ5แต่มันเป็นถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะดีคุณโยมนี่เจริญพร